สบายดีท่านผู้ชมที่เคารพนำท่านผู้ชมมาติดตามข่าวกีฬามาเริ่มที่กองประชุมใหญ่สามัญครบสมัยของคณะบริหารงานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งชาติลาวจัดขึ้นในวันที่3มิถุนายนที่ห้องประชุมใหญ่คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งชาติภายใต้การเป็นประธานร่วมของท่านพุทธสิมมลาบงรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาท่านนางแสงเดือนลาจันทบุญประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งชาติลาวมีคณะบริหารงานประธานสหพันธ์กีฬาต่างๆและสื่อมวลชนทุกแขนงการเข้าร่วมที่ประชุมได้มีการสรุปผลงานการเคลื่อนไหวใน5ปีผ่านมาของคณะบริหารงานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งชาติสุดที่7ระหว่างปี2017หา2021ซึ่งโอลิมปิกแห่งชาติมีผลงานที่พ้นเด่นหลายด้านเป็นต้นการบริหารคุ้มครองได้สำเร็จการแปลปึ้มผู้บริหารกีฬาฉบับปี2019จากภาษาอังกฤษมาเป็นภาษาลาวพัฒนาเว็บไซต์คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งชาติเบื้องต้นมีเพียงภาษาอังกฤษมาถึงปัจจุบันมีภาษาลาวเคียงคู่กันส่วนการพัฒนาบุคลากรได้จัดการฝึกอบรมยกระดับผู้บริหารผู้ฝึกกีฬาส่งเสริมการศึกษารวมทั้งการฝึกแอบนักกีฬาที่ได้ทุนจากโอลิมปิกสากลเพื่อเก็บเข้าร่วมงานมหกรรมกีฬาระดับต่างๆซึ่ง5ปีผ่านมาคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งชาติได้ส่งคณะนักกีฬาเข้าร่วม5งานใหญ่ระดับภาคพื้นและสากลเซนซีเกม3ครั้งเอเชียนเกม1ครั้งและโอลิมปิกเกม1ครั้งนอกจากนี้คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งชาติยังได้มีการจัดกิจกรรมขบวนการกีฬาเพื่อเฉลิมฉลองวันโอลิมปิกสากลให้มวลชนได้รับรู้ถึงความหมายความสำคัญของวันดังกล่าวที่ประชุมยังได้มีการรายงานผลสำเร็จการเข้าร่วมซีเกมครั้งที่31ที่สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเป็นเจ้าภาพในระหว่างวันที่12ถึงวันที่23พฤษภาคม2022สปป.ลาวส่งคณะนักกีฬาเข้าร่วมทั้งหมด435คนใน29ประเภทกีฬาย่ามาได้2เหรียญคำ7เหรียญเงินและ33เหรียญทองรวม42เหรียญอยู่อันดับที่9จาก11ประเทศเข้าร่วมเป็นผลงานที่ดีกว่าครั้งผ่านมาในปี2019ที่ฟิลิปปินส์ซึ่งได้มา1เหรียญคำ5เหรียญเงิน29เหรียญทองนอกจากนี้ก็ได้รับฟังการรายงานเวียกงานการเงินและการตรวจสอบบัญชีการเงินรวมทั้งเวียกงานกองทุนส่งเสริมกีฬาสู่โอลิมปิกพร้อมด้วยแผนเวียกต่อหน้าจำนวนหนึ่งในปี2022ถึง2024รวมทั้งการทาบทามคณะบริหารงานสุดใหม่ของคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งชาติลาวท่านสามารถติดตามชมข่าวกีฬาผ่านทางคุณภาพแห่งชาติลาวช่อง1และช่อง3ข่าวภาคเช้า 6:45 น. หา 7:00 น.ข่าวภาคเที่ยง 12:00 น. เช้าหา 12:30 น.และข่าวภาคค่ำ 19:00 น. เช้าหา 19:35 น.หรือจะรับชมเรื่องหลังได้ผ่านช่องทาง Facebook ข่าวกีฬา Lao National TV หรือจะรับชมทาง YouTube Lao National TV Sport News และได้ที่เว็บไซต์ www.laonationaltvsport.org อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และเป็นกำลังใจให้กับทีมข่าวกีฬาพวกเราเด้อบ๊ายบาย